วัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านรีวิวจะมาชวนเพื่อนๆทำชิฟเฟิลเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนกันนะคะเป็นสูตรที่เรานำมาปรับเพื่อให้ดีต่อสุขภาพขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเริ่มแรกเราจะไปเตรียมในส่วนของแห้งกันก่อนนะคะวันนี้เราใช้เป็นแป้งเค้ก70กรัมผสมกับข้าวโอ๊ตปั่นละเอียดอีก25กรัมค่ะแม่บ้านรีวิวเคยลองใช้แป้งโฮลวีตนะคะไปผสมกับแป้งเค้กปรากฏว่าตอนอบออกมาแล้วนะคะแป้งโฮลวีตเนี่ยมันจะจมลงก้นขนมนะคะมันก็จะเป็นแบบหยาบๆหนักๆข้างล่างนะคะส่วนข้างบนก็ฟูก็นุ่มแต่ว่าด้านล่างเป็นแน่นๆเนาะก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้เป็นข้าวโอ๊ตแทนเนาะจากนั้นนะคะก็จะใส่เกลือสัก1หยิบมือนะคะหรือสัก1ส่วน8ช้อนชาตามด้วยผงฟูนะคะครึ่งช้อนชาค่ะวันนี้เป็นสูตรหวานน้อยนะคะแม่บ้านรีวิวจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะสัก1ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบหวานมากขึ้นก็เพิ่มอีก1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็น้ำตาลหญ้าหวานอีก4กรัมค่ะวันนี้ใช้ยี่ห้ออีควอนะคะมัน1ซองซองละ2กรัมค่ะแล้วก็เราจะได้ความหวานอีกจากน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะก็จะได้ความหวานอยู่มากับ3อย่างเนาะใส่ลงไปเลยค่ะผสมกันก่อนเนาะในส่วนของแห้งค่ะคนให้เข้ากันเลยเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะคะวันนี้ใช้ไฟสักประมาณ 170-175 องศานะคะวอร์มไว้รอเลยค่ะจากนั้นเราจะไปเตรียมในส่วนของเหลวนะคะก็จะเป็นไข่นะคะไข่แดง3ฟองแยกไข่ขาวออกด้วยนะคะแยกไว้ต่างหากเลยเดี๋ยวไข่ขาวเราก็จะไปทำไปตีไข่ขาวให้มันขึ้นฟูเนาะตีไข่แดงให้แตกค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นน้ำใบเตยผสมกับน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะทั้งหมด70กรัมนะคะแต่ว่าเราจะแบ่งใส่รอบแรก50กรัมก่อนเนาะเพราะว่าเวลาเราใส่น้ำมันลงไปนะคะเราจะดูก่อนว่ามันจะเหลวขนาดไหนอันนี้เป็นน้ำมันรำค่า60กรัมถ้าใครใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะ60กรัมเนี่ยมันจะปริมาณน้อยกว่าน้ำมันรำค่าเพราะมันหนักกว่านะคะปริมาณก็เลยน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เราใส่พวกแป้งลงไปก่อนนะคะว่ามันจะเหลวขนาดไหนเนาะค่อยเติมส่วนของเหลวที่เหลืออีกนะคะจากนั้นก็นำพวกแป้งนะคะเทลงไปผสมกันเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเหลวเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่ามันจะเหนืดๆหน่อยเนาะฉะนั้นเราก็จะเติมน้ำมะพร้าวกับน้ำใบเตยนะคะที่เหลือลงไปอีก20กรัมนะคะรวมทั้งหมดก็จะเป็น70กรัมค่ะใครจะนำน้ำมะพร้าวนะคะสัก70กรัมไปปั่นรวมกับใบเตยนะคะแล้วก็แยกกากออกก็ได้นะคะมันก็จะยิ่งทำให้ขนมของเรามีกลิ่นที่หอมมากขึ้นเนาะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็เราจะไปเตรียมถาดนะคะสำหรับอบขนมเนาะวันนี้เราใช้ถาดไซส์8คูณ8นิ้วนะคะทาน้ำมันแล้วก็รองด้วยกระดาษไขนะคะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะคะทาน้ำมันบนกระดาษไขด้วยนะคะเวลาลอกขนมออกนะคะออกจากขนมนะคะมันจะได้ไม่ติดเนาะแล้วก็อย่าลืมทาด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็เราจะไปตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวก็ได้จากที่เราแยกออกจากไข่แดงนะคะ3ฟองใส่น้ำมะนาวลงไปครึ่งช้อนชานะคะเราใช้น้ำมะนาวแทนครีมออฟทานะคะจากนั้นก็ตีไข่ขาวให้ตั้งยอดเลยค่ะวิธีการตีไข่ขาวให้ตั้งยอดนะคะเดี๋ยวแม่บ้านรีวิวจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ไปดูนะว่ามีขั้นตอนการตียังไงนะคะมันก็จะเหมาะกับคนที่ไม่มีเครื่องตีนะคะแต่ว่าก็อยากจะทำเค้กสูตรนุ่มฟูเนาะทำไม่ยากนะคะตีไม่ยากนะคะใช้ตะกร้อแบบนี้ก็ตีได้เหมือนกันเนาะก็เริ่มได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะนำนะคะไปผสมกับส่วนผสมของตัวเค้กนะคะเราก็จะตักแบ่งใส่สักประมาณ3ครั้งนะคะเพื่อนๆค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆตะล่อมคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าคนแรงนะคะตัวไข่ขาวที่เราตีเนี่ยนะคะมันก็เป็นฟองอากาศนะคะถ้าเราคนแรงไปมันก็จะแตกมันก็จะทำให้แบบยุบลงไปได้นะคะทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูเท่าที่ควรเนาะแนะนำให้ใช้ชามใหญ่กว่านี้ก็จะดีนะคะมันก็จะคนง่ายขึ้นเนาะ
ที่เราให้เตรียมถาดไว้ก่อนนะคะที่สำหรับอบเนาะเพราะว่าเวลาเราคนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เทใส่ถาดแล้วก็นำเข้าอบเลยเพราะว่าถ้าเราเอาไข่ขาวไปผสมแบบนี้แล้วนะคะถ้าตั้งไว้นานไข่ขาวเขาเป็นฟองอากาศเขาก็จะแบบแตกตัวยุบไปนะคะมันก็จะทำให้เค้กเราไม่ฟูไม่นุ่มนะคะอย่างที่ต้องการนะคือมันก็นุ่มแหละแต่ว่ามันจะลดลงประมาณนั้นเนาะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เทใส่ถาดเลยค่ะเกลี่ยให้ทั่วๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเคาะถาดเพื่อไล่ฟองอากาศออกด้วยนะคะเคาะสัก 3-4 ทีเนาะถ้าเราไม่เคาะนะคะเวลาเราเอาขนมอบออกมาแล้วนะคะมันจะเป็นรูพุนๆเนาะก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะท็อปปิ้งนะคะเราก็จะโรยเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนั่นเองใส่ลงไปเลยค่ะตามชอบเลยแล้วก็นำเข้าเตาอบนะคะที่เปิดไฟบนล่างด้วยนะคะที่ไฟสัก 170-175 องศาประมาณสัก 30-35 นาทีก็จะได้หน้าตาชิฟฟ่อนเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนแบบนี้เลยค่ะกลิ่นหอมตลบอบอวลเลยนะคะแบบหอมมากๆเลยจากนั้นนะคะนำไปคว่ำใส่ตะแกรงนะคะแล้วก็ลอกกระดาษออกค่ะเวลาตัดนะคะให้ตัดแบบจากด้านล่างนะคะมันจะตัดง่ายกว่าเนาะวันนี้เราตัดเป็น12ชิ้นนะคะตัดให้เล็กเข้าไว้ก็ดีนะคะจะได้ไม่ทานเยอะเนาะถ้าใครกลัวอ้วนเนาะก็เป็นสูตรที่ทำไม่ยากนะคะก็รสชาติก็จะอย่างที่บอกนะคะหวานน้อยแล้วก็กลิ่นหอมใบเตยหอมน้ำมะพร้าวอ่อนแบบมากๆนะคะหอมไปทั่วบ้านเลยลักษณะของเนื้อเขาคือส่วนตัวรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆชิฟฟ่อนผสมกับขนมไข่อะค่ะรู้จักขนมไข่ไหมประมาณนั้นเลยนะคะก็ใช้ได้นะคะคือไปลองทำกันดูแล้วกันเนาะช่วงนี้อะมะพร้าวก็มีเยอะนะคะแล้วก็แนะนำว่าอย่าเก็บไว้นานนะคะมันมีมะพร้าวมันจะเสียเร็วเก็บในตู้เย็นประมาณสัก 3-4 วันก็พอนะคะแต่ถ้าวางไว้ข้างนอกก็แนะนำให้ชิมแล้วกันเนาะเพราะว่าอากาศร้อนช่วงนี้อาจจะเสียเร็วหน่อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ